สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยรหัสวิชาโสโค3 2 0 3 4ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกันนะคะซึ่งจับทำโดยนางทัศวรรณนามไพรครูกศนนตบลบางประสร้อยซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเป็นการติวในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด20ข้อเดี๋ยวเรามาเรียนรู้และติวไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ข้อหพระมหากษั์พระองค์ใดทรงพระปรีชาสามารถในงานด้านวรรณกรรมและบทละครที่ทำให้ยุคสมัยนั้นถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขอพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาานภาลัยขอพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงอพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คำตอบที่ถูกนะคะก็คือขอไข่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยนะคะข้อสองโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเป็นโครงการในพระราชดําริของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขอพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยขอพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงอ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลเรามาดูคำตอบนะคะก็คือข้ององูสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูลนะคะข้อ3นะคะข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กทรงจัดตั้งโรงเรียนชายและโรงเรียนสตรีขอทรงจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนขอทรงกำหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตำราเรียนขึ้นใหม่เป็นตำราแบบเรียนเร็วงอทรงขยายการศึกษาโดยอาศัยวัดซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทอดวิชาความรู้และอบรมให้แก่ราษฎร คำตอบนะคะก็คือข้อขอไข่ทรงจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดข้าราชการพลเรือนนะคะซึ่งโรงเรียนสตรีฝึกหัดข้าราชการพลเรือนแห่งแรกนะคะจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยถือกําเนิดจากโรงเรียนสําหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้อ4บุคคลสำคัญในข้อใดเป็นผู้รวบรวมครอบครัวชายหญิงให้ต่อสู้ศึกศัตรูในสมัยรัชกาลที่สามกเท้าสุรานารีขเท้าเทพกษตรีและเท้าสีสุนทรขกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์งองูกรมพระราชวังบรวรมหาสุรสิงหานาถคำตอบนะคะก็คือกไก่ ท้าสุรนารีนะคะจากวีรกรรมของคุณหญิงโมที่ได้รวบรวมครอบครัวชายหญิงชาวเมืองนครราชสีมาเข้าต่อสู้ฆ่าศึกศัตรูจนแตกพ่ายไปครั้งนั้นเป็นเหตุให้เจ้าอนุวงศ์ไม่ยกทัพไปตีกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล่าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าพระราชทานบำเหน็จความชอบแต่งตั้งเป็นเท้าสุรนารีนะคะ ข้อ5การวางรากฐานกิจการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพถือได้ว่าพระองค์มีความสำคัญต่อการพัฒนาชาติในข้อใดกด้านการศึกษาขอด้านมหาไทยคอด้านวัฒนธรรมงด้านบริหารระบบราชการคำตอบของเรานะคะก็คือ กด้านการศึกษาข้อ6คุณค่าที่ได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยคือข้อใดกเกิดความรักในตนเองขอมีเรื่องราวให้จดจำแก้ไขคเกิดความรักความสามัคคีงวางแผนการทำงานในอนาคตเรามาดูคาตอบนะคะก็คือข้อขอเกิดความรักความสามัคคีค่ะ ข้อ7ความสำคัญของมรดกไทยในสมัยรัตนโกสินทร์คือข้อใดกมรดกทางโบราณวัตถุขมรดกทางศิลปะรูปปั้นภาพเขียนคมรดกทางโบราณสถานที่เกี่ยวข้องงอมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือข้อขอมรดกทางโบราณสถานที่เกี่ยวข้อง เรามาดูข้อ8กันต่อไปนะคะมรดกไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันตกที่เป็นศิลปะแบบกอทิกคือข้อใดกวัดบวรนิเวศราชวรวิหารขอวัดพระศรีรัตนศาสดารามขอวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารงองูวัดสุทัศ เทพวรารามมหาราชวรมหาวิหารนะคะคำตอบของเราก็คือข้อคอควายวัดนิเวศธรรมประวัติราชวราวิหารค่ะซึ่งในยุคคำตอบก็คือซึ่งในยุครัตนกโกสินทร์ตอนต้น มีรูปแบบการดำเนินรอยตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นการสร้างโบสถ์วิหารให้มีฐานโคง้งการสร้างหอไตรหรือหอพระไตรปิฎกกลางน้ำวัดที่มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติราชวร,รวิหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นศิลปะแบบกอติกค,ค่ะ ข้อ9มรดกไทยด้านวรรณกรรมที่รุ่งเรืองมีชื่อเสียงในสมัยรชัชกาลที่1คือข้อใดกสาบกกขอไกรทองคหนนวิชัยคาวีงขุนช้างขุนแผนคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือกอไก่สามก๊กค่ะซึ่งคำตอบนะคะก็ที่ตอบข้อนี้เพราะว่านเนื้อเรื่องของวันณคดีสมัยนี้เป็นแนวทั้ง ทางโลกและทางธรรมเกี่ยวกับศาสนาและศิลธรรมอันดีเช่นพระไตรปิฎกไตรภูมิโลกวินิจฉัยมหาเวสสันดรชาดกนิทานอีรานราชธรรม เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบแบบแผนของสังคมเช่นกฎหมายตราสามดวงเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองเช่นพระราชพงศาวดารเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองเช่นสามก๊กราชาธิราชนิราชเสด็จไปรบพม่าที่นครศรีธรรมราชนะคะเรื่องเกี่ยวกับความบันเทิงเช่นบทละครเรื่องรามเกียรติ์อิเหนาและดาหลังเป็นต้นค่ะ ข้อสิประเภทของวรรณกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ได้รับความนิยมมากคือข้อใดกบทละครพูดและบทละครรำขอบทละครรำและบทละครร้องข้อบทละครเต้นและบทละครรำงบทละครพูดและบทละครร้องคำตอบนะคะก็คือข้อขอไข่บทละครรำและบทละครร้อง ข้อ11สถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ในข้อใดไม่สะท้อนอิทธิพลที่ได้รับมาจากตะวันตกกพระราชวังสรานรมขอพระที่นั่งจักกรีมหาปราศาสตร์ขควายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามงวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือขอควายวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะ ข้อ12มรดกไทยในอดีตมีความสัมพันธ์กับสังคมไทยในปัจจุบันอย่างไรก็ทำให้คนไทยมีเทคโนโลยีราคาถูกมาใช้ในการดำเนินชีวิตมากขึ้นขอสามารถดึงดูดชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นขอประชาชนหันมาใช้ภูมิปัญญาไทยมากขึ้นงอ ประชาชนมีฐานะยากจนมากขึ้นคําตอบในข้อนี้ของเรานะคะก็คือข้อขอไข่สามารถดึงดูดชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นค่ะข้อ13การอนุรักษ์มรดกไทยหมายถึงข้อใดก็การทำนุบำรุงและพัฒนาขอไข่การดูแลรักษาและการสืบสารข การบันทึกภาพถ่ายและเก็บร,รักษางการบันทึกในสมุดและเก็บรวบรวมนะคะสำหรับคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือข้อขอไข,อข่การดูแลรักษาและการสืบสารค่ะข้อ14ข้อใดคือการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกไทย กอไก่การเก็บของโบราณวัตถุไว้กับตนเองขอไข่การเตรียมตำรามรดกวัฒนธรรมตามความเชื่อขอ,ขอควายการส่งเสริมกิจกรรมโดยเผยแพร่แลกเปลี่ยนความเชื่อของตนเองงอง,งูการส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนะคะคำตอบในข้อนี้นะคะ ก็คือข้ององูการส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่15ข้อใดคือเหตุผลสำคัญในการย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็ไก่คนไทยต้องการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศขอไข่แพ้กระบฏ พระยาสันทำให้ต้องย้ายเมืองหลวงขวายใกล้ปากอ่าวไทยเหมาะแก่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมงองูพื้นที่กว้างขวางเป็นชัยภูมิที่เหมาะแก่การป้องกันจากการโจมตีของข้าศึกคำตอบสำหรับข้อนี้นะคะก็คือข้ององงูจะเป็นพื้นที่กว้างขวางเป็นชัยภูมิที่เหมาะแก่การป้องกันจากข้าศึกจากการโจมตีได้นะคะ ข้อ 16. ข้อใดคือผลที่ได้รับจากการทำสนธิสัญญาเบาริงก์อไก่เศรษฐกิจเข้าสู่ระบบทุนนิยมโลกขอไขรายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นขอควายมีการผลิตสินค้าเพื่ออยังชีพงอง,งูค้าขายปืนได้อย่างเสรีคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือข้อกอไก่เศรษฐกิจเข้าสู่ระบบทุนนิยมโลก ข้อ17ข้อใดเป็นสาเหตุของการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5กไก่การร้องขอให้ปฏิรูปของประเทศมหาอำนาจขอไข่การคุกคามจากชาติมหาอำนาจตะวันตกขอควายการเสด็จประพาสต้นตามหัวเมืองต่างๆงองงูการสะสมอำนาจของขุนนางชั้นผู้ใหญ่คำตอบในข้อนี้นะคะก็คือขอไข่ การคุกคามจากชาติมหาอำนาจตะวันตกนะคะข้อ18ข้อใดคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2อ7 5กอไก่ต้องการแก้ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจตกต่ำขอไข่ต้องการได้รับการศึกษาแบบตะวันตก ขอควายต้องการปลดค่ารชาชการออกจากตําแหน่งงองูต้องการมีการปกครองแบบประชาธิปไตยคําตอบในข้อนี้นะคะก็คือข้ององูต้องการมีการปกครองแบบประชาธิปไตยค่ะข้อ 19. ข้อใดคือสาเหตุที่จอมพลปพิบูลสงครามใช้นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ขอไก่ okay. การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจให้ทัดเทียมชาติตะวันตกขอไข่การสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ขอควายการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองให้พ้นจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจงอง,งูการป้องกันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของต่างชาตินะคะ คำตอบข้อนี้ก็คือข้อกไก่การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจให้ทัดเทียมชาติตะวันตกค่ะข้อ20ข้อสุดท้ายนะคะเห,ะะหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิรูปในสังคมไทยตั้งแต่รัชกาลที่4คือข้อใดก็การเลิกทาสขอการนำระบบการศึกษาเข้ามา คการมีอำนาจของขุนนางบางกลุ่มงอการคุกคามและเผยแพร่อิทธิพลของชาติมหาอำนาจตะวันตกคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือข้อขอไข่การนำระบบการศึกษาเข้ามาค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปติวในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย,ทยสข3 2 0 3 4ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หวังว่านักศึกษาทุกคนนะคะจะสามารถทำข้อสอบได้ถูกทุกข้อกันนะคะแล้วก็อย่าลืมพบกันกับคลิปติวในวิชาถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ